มาแล้วนะผมกับ Galaxy Tab S10 Ultra เนาะแท็บเล็ตเรือธงจากทาง Samsung ผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้รีวิวกันเต็มๆกันแน่นอนผมแล้วก็บอกเลยว่าตัวนี้นะผมเป็นอีกตัวนึงที่เป็นแท็บเล็ตที่เป็นขนาดจอใหญ่เนาะแล้วก็สเปคจัดมาให้จัดเต็มแน่นอนแล้วก็เรื่องของการใช้งานเนี่ยบอกเลยว่ารอบนี้เนาะเขาเปิดตัวมาพร้อมกับการมี Galaxy AI เนี่ยซึ่งชูให้ตัวของแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยมีอะไรเพิ่มมากขึ้นแน่นอนเดี๋ยวในคลิปนี้นะผมเราจะพาทุกคนน่ะมาทำความรู้จักกับตัว Galaxy Tab S10 Ultra ที่เพิ่มมากขึ้นว่ามีอะไรบ้างและการใช้งานจริงๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับอย่างแรกที่ผมอยากพูดถึงนะทุกคนก็คือเรื่องของการที่เปิดมาแล้วผมเห็นตัวของดีไซน์ต่างๆแล้วผมรู้สึกว่าอย่างแรกที่ผมสังเกตเห็นเลยคือในความรู้สึกที่เปิดมาเฮ้ยทำไมเครื่องมันถึงบางขนาดนี้อันนี้ความรู้สึกแรกที่ผมเปิดมานะครับผมและตัวของจอที่ได้มาถึง 14.6 นิ้วตัวนี้นะผมที่บอกไว้เลยว่าโอ้โหออกมาในสัดส่วน16:10แบบนี้นะผมที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานแล้วก็ดูคอนเทนต์ต่างๆในเวลาดูหนังดูความบันเทิงเนี่ยก็จะได้แบบหน้าจอสัดส่วนแบบดูคอนเทนต์ได้เต็มตาแน่นอนนะผมแล้วก็ขอบเนี่ยจะเหลือน้อยมากๆเลยเนาะซึ่งสัดส่วนนี้ก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีมากๆเลยผมอันนี้เป็นความรู้สึกแรกที่เราเห็นครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าเออตัวนี้แหละจะน่าจะเป็นอีกตัวนึงที่ถึงแม้มันจะจอใหญ่ขนาดนี้ผมแต่ว่าน่าจะพกพาไม่ได้หนักมากแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็ดีไซน์มันบางมากๆเลยนะผมมาพร้อมกับตัวของ S Pen เหมือนกันนะผมซึ่งตัว S Pen ตัวนี้เราก็จะได้กับตัวเครื่องมาเลยนะผมซึ่งตอนนี้เอาจริงๆอาจจะบอกเรื่องของโปรโมชั่นก่อนเนาะว่าตอนนี้น่ะถ้าสมมติว่าใครนะผมที่สั่งซื้อตัวของ Galaxy Tab S10 Ultra ตัวนี้ไปนะทุกคนซื้อ Galaxy Tab S10 Ultra ตัวนี้ไปนะผมในราคา 52,900 บาทนะทุกคนจะได้รับตัวของคีย์บอร์ดไปแล้วก็ S Pen ไปเลยนะครับผมซึ่งก็สามารถเปิดมาพร้อมใช้งานได้เลยนะผมตัวนี้นะครับผมยังสามารถเอาเครื่องเก่าเนี่ยมาแลกเครื่องใหม่ได้ผมพร้อมรับส่วนลดเพิ่ม 6,000 บาทด้วยนะครับในราคา 50,000 กว่าก็ได้ครบคันหมดเลยนะผมซึ่งก็บอกเลยว่าในราคานี้เนาะแต่ว่าได้อุปกรณ์มาครบเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงที่สามารถให้เราเนี่ยได้เลือกใช้ได้อย่างแบบว่าเต็มที่เนาะแล้วก็ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะครับกลับมาที่ภายนอกกันก่อนเนาะซึ่งสเปคตัวของเครื่องเนี่ยผมตัวเครื่องภายนอกตัวนี้ผมก็จะมีตัวของ IP68 เนาะที่ทนน้ำทนฝุ่นนะครับผมแล้วตัวของโดยรอบเนี่ยผมเราจะเห็นนะผมว่าดีไซน์ของมันเนี่ยจะเป็นดีไซน์ที่เรียบๆสวยงามนะผมแล้วก็มีกล้องหลัง2ตัวนะครับแล้วก็จะมีแม่เหล็กด้านล่างนะผมที่เอาไว้ต่อกับคีย์บอร์ดเนาะอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ภายนอกผมพร้อมกับหน้าจอ 14.6 นิ้วนะผมซึ่งตัวนี้ผมก็จะได้ชิปเซ็ตเป็นตัวของ MediaTek Dimensity 9300 Plus นะครับผมซึ่งชิปเซ็ตตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นชิปเซ็ตที่ถูกสร้างมาเพื่อให้ใช้ฟีเจอร์ AI โดยเฉพาะเลยเนาะแล้วก็สามารถประมวลผลไวขึ้นผม 18% นะครับผม CPU แล้วก็ 14% NPU แล้วก็สามารถที่จะช่วยประมวลผลกราฟิกต่างๆได้ดีขึ้น 28% เลยนะครับและตัวของแท็บ S10 Ultra ตัวนี้นะผมก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ที่ 11,200 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รองรับชาร์จเรียวอยู่ที่45วัตต์นะครับแล้วก็เรื่องของแรมรอมนะผมตัวเลือกของมันจะมีที่12กิกแล้วก็512กิกะไบต์นะครับผมซึ่งจะมีตัวเดียวเลยเนาะแล้วก็เรื่องของหน้าจอตัวนี้นะผมก็จะเป็นจอ Dynamic AMOLED 2X นะผมแล้วก็ Refresh Rate อยู่ที่120 Hz นะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดสเปคต่างๆนะที่มันเป็นรายละเอียดเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใน Description ให้กับทุกคนได้อ่านกันเพิ่มเติมนะผมว่ามันมีสเปคอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการใช้งานกันจริงๆกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะเผื่อใครทุกคนที่อาจจะพอรู้สเปคมาบ้างแล้วนะผมแล้วก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสเปคแบบนี้แล้วก็การใช้งานกับ Galaxy AI ต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับโอเคนะครับอย่างแรกเนี่ยเราพาทุกคนมาดูเรื่องของ AI กันก่อนเลยนะผมว่า AI มีอะไรกันบ้างเนาะก็คือในตัวของตั้งค่าเนี่ยจะมีฟีเจอร์ที่เป็น Galaxy AI ตรงนี้นะผมเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีนะผมเรื่องของ Call Assistant นะผม Chat Assist นะผม Interpreter กับเป็นล่ามเนาะแล้วก็ Note Assist นะผม Transcript Assist Browsing Assist นะผมหรือว่าแม้แต่เรื่องของการทำรูปภาพเนาะจะเป็น Photo Assist ในการที่บอกว่าอาจจะช่วยเรื่องของการแบบว่าลบภาพเปลี่ยนภาพหมุนภาพต่างๆที่เราเคยทำมาเนาะแล้วก็ Drawing Assist ตัวนี้นะผมที่เพิ่งมีเพิ่มเข้ามาหลายๆคนนะครับน่าจะพอรู้จักกันบ้างแล้วในการที่แบบว่าเราวาดภาพอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะ generate เป็นสิ่งนั้นขึ้นมาให้เราเนาะหรือว่าจะเป็น Photo Ambient Wallpaper นะผมตอนนี้ก็มีใน Galaxy AI ตัวนี้ที่ทุกคนสามารถที่จะใช้งานกันได้นะครับจุดเด่นนึงผมที่มันสามารถเป็น expert ได้เลยนะเรียกว่า expert เลยก็ได้ก็คือเรื่อง expert ด้านภาษาผมที่มันสามารถที่จะกล่าวคำผมเช็คคำผิดแกรมมาต่างๆแปลภาษาไปเอกสารผมซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำได้ในนี้แล้วก็รองรับภาษาไทยด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเป็นแซมเปิลกันสักเล็กน้อยกันดีกว่านะผมว่ามีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกนี่ผมอยากให้ทุกคนได้ดูกันนะผมก็คือเรื่องของการที่มันสามารถที่จะ translation นะผมหรือว่าแปลภาษาเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI ต่างๆหรือว่าการใช้ S Pen ต่างๆตัวนี้นะอย่างแรกเรื่องของการที่แปลภาษาได้อย่างเช่นสมมติว่าเราเจอบทความเรื่องนึงนะผมที่เราอยากอ่านมากๆเลยแล้วก็เราไม่รู้จะแปลไงนะผมหรือว่าเราเห็นคำที่มันเป็นคำศัพท์เฉพาะมากๆเลยนะผมเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรเราสามารถ
จะแปลได้3รูปแบบด้วยกันนะครับซึ่งรูปแบบแรกเนี่ยอาจจะแปลจาก S Pen ก็ได้นะซึ่ง S Pen ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีโหมดที่เราสามารถกด Action ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวของ Translate ตัวนี้เรากดไว้นะครับแล้วก็เอาตัวของปลายปากกานี่นะผมไปชี้ตรงจุดใดจุดหนึ่งก็ได้แล้วมันก็จะแปลให้นะผมซึ่งแล้วแต่เราตั้งค่าเลยนะว่าตั้งค่าเป็นภาษาอะไรมันก็จะแปลให้เป็นภาษานั้นไปนะครับผมซึ่งอย่างสมมติว่าอันนี้เป็นภาษาอังกฤษผมแปลเป็นภาษาไทยนะครับผมมันก็จะขึ้นมาแล้วก็มันก็จะแปลสิ่งที่มันมาร์กไว้ให้แบบนี้นะครับก็อ่านได้เลยแล้วก็สามารถที่จะอ่านบทความภาษาอังกฤษได้เป็นภาษาไทยแบบนี้ได้ง่ายเลยนะครับผมหรือว่าอีกอย่างตัวที่สองครับการใช้แถบนะครับคุมคำที่เราต้องการแล้วก็กด Translate แปลนะครับมันก็จะขึ้นนะครับผมว่าคำแปลนี้มันคืออะไรแบบนี้ก็ได้หรืออีกอย่างนึงนะคือการใช้ Circle to Search นะครับผมการกด Circle to Search นะครับแล้วก็วงในคำที่เราต้องการรู้นะแล้วกด Translate แบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นได้เลยนะผมว่าเมื่อกี้มันคือคำว่าอะไรเนาะมันแปลว่าอะไรนะผมอย่างเช่นสมมติตั้งค่าเป็นภาษาไทยเนี่ย biggest แปลว่าใหญ่ที่สุดเงี้ยก็สามารถที่จะCircle to Search ได้ตลอดเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นฟีเจอร์แรกที่รู้สึกว่ามันช่วยได้เยอะมากๆเลยนะสมมติว่าพูดกันง่ายๆว่าอย่างการใช้ Circle to Search เนี่ยครับผมมันง่ายตรงที่บอกว่าสมมติว่าทุกคนประชุมออนไลน์อยู่นะแล้วเขาเปิดสไลด์มามันมีบางคำที่เราไม่รู้จักอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะกด Circle to Search แล้วก็วงบางคำที่เราอยากรู้แล้วก็กด Translate ได้จริงๆนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจคำศัพท์นั้นแล้วก็สามารถพูดคุยในการที่ประชุมได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องรอให้ไปสงสัยที่อื่นหรือว่าเอ้ยคำนี้ไม่รู้เรื่องแล้วก็สปินออฟหรือว่าหายไปเลยจากการประชุมแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยการมี Cassie AI ตัวนี้ที่เป็น Circle to Search เนี่ยก็ถือว่าช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการที่แบบว่าเราสามารถชี้บางคำแล้วก็แปลได้เลยเนี่ยมันก็จะช่วยเราในเรื่องของการที่แบบว่าบางทีเนี่ยเราเปิดชีตอ่านชีตผมอ่านหนังสือต่างๆเนี่ยเราเจอคำศัพท์เฉพาะต่างๆเนี่ยเราอยากรู้คืออะไรแล้วก็สามารถชี้บนรูปภาพบนข้อความต่างๆแล้วก็ให้เขาแปลได้เลยผมมันก็จะเป็นคำแปลแบบนี้ออกมาให้เราได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอันหนึ่งที่เป็นฟีเจอร์เด็ดๆเลยเนาะหรือเพิ่มเติมอย่างตัว S Pen เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ใช้แค่ในตัวของการแปลในหนังสือกระดาษอย่างเดียวหรือว่าเอกสารอย่างเดียวแล้วบางทีเราดู YouTube หรือว่าเราเห็นภาพใน YouTube แล้วก็เราอยากรู้เพิ่มเติมว่าใน YouTube เนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยเราสามารถที่จะกดไปชี้ที่ซับไตเติลนะผมหรือว่าตัวของชื่อคลิปต่างๆเนี่ยหรือว่าแม้แต่รูปภาพในนี้เองเนี่ยมันก็สามารถที่จะแปลให้เราได้หมดเลยนะซึ่งสมมติว่าใครที่อยากจะดู Netflix อยู่นะผมหรือว่าดู YouTube อยู่แล้วมันมีซับไตเติลที่มันไวเป็นภาษาอะไรก็ตามที่เราตั้งค่าไว้เนาะแล้วก็แปลไว้เนี่ยแล้วเราอยากรู้เพิ่มเติมผมเราสามารถที่จะใช้ตัวนี้เนี่ยในการชี้ไปตลอดอย่างนี้ได้เลยนะผมแล้วก็ให้เขาแปลมาได้เลยนะเพื่อที่จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแบบว่าใช้แค่ตัวหนังสือบนกระดาษเนี่ยก็คือสามารถแปลได้หมดเลยนะครับฟีเจอร์ต่อมาครับผมเป็นฟีเจอร์ที่เขาเรียกว่า Composer นะเป็น AI อีกตัวนึงครับผมที่จะช่วยให้เราเนี่ยกล่าวภาษาได้ผมเวลาตอบอีเมลหรือตอบแชทนะซึ่งสมมุติว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างผมขึ้นมาว่าถ้าสมมติว่าผมจะส่งเมลผมว่าขอเลื่อนนัดได้ไหมพอดีว่าติดธุระด่วนอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมที่ผมจะเปลี่ยนวันเนี่ยผมขอลองนิดนึงนะว่าเวลา AI ปรับให้เนี่ยเขาจะเขียนยังไงเนาะเราก็สามารถที่จะกด Galaxy AI ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็กดคำว่า Composer ตัวนี้เนาะมันก็จะปรับตัวของข้อความที่เราเขียนเนี่ยให้มันดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราลองเขียนให้ทุกคนดูอีกทีเนี่ยนี่นะเดี๋ยวเราก็จะเอาข้อความของเราเนี่ยวางไว้ในตรง Composer ตัวนี้นะครับผมแล้วก็กด Generate ได้เลยนะอีเมลแล้วก็ Professional มันสามารถเลือกได้เนาะว่าเราจะเขียนเป็นอีเมล Standard Social Media หรือว่า Comment นะครับแล้วก็ Professional มั้ย Casual หรือว่าสุภาพได้หมดเลยนะผมขอลอง Professional ก่อนนะครับผมกด Generate มานี่นะเรื่องเนาะขอเลื่อนการนัดหมายผมเรียนคุณจุดๆเนาะแล้วก็ดิฉันขออภัยเสียงสูงเนื่องจากการติดธุระด่วนเกี่ยวกับงานจึงมีความจำเป็นต้องการเลื่อนนัดหมายครั้งนี้เมื่อทราบว่าจะเป็นได้ไหมคะดิฉันขอเลื่อนวันอื่นนะสามารถเปลี่ยนวันและเวลานัดหมายได้ตามคุณสะดวกรบกวนแจ้งวันเวลาสะดวกตามมาอีกครั้งขอบคุณอย่างสูงอันนี้คือแบบว่าสุภาพมากๆเลยผมแล้วทำให้คนฟังคนอ่านเนี่ยรู้สึกดีขึ้นได้นะหรือว่าเอาเป็นโพไลท์ดิเดี๋ยวขอลองแบบสุภาพอีกทีนะผมว่าถ้าเป็นแบบสุภาพจะเป็นยังไงเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นบอกว่าความสุภาพเพิ่มขึ้นมากขึ้นเนาะหรือว่าถ้าทุกคนจะปรับไปเป็นยังไงก็คือได้หมดเลยตัวนี้ก็จะทำให้การเขียนอีเมลของเราหรือการตอบแชทของเราบางทีมันเป็นทางการเนาะการทำงานของเราอะไรเงี้ยมันก็จะดูโปรเฟสชั่นอลมากยิ่งขึ้นในการใช้ AI ที่เชื่อว่าคอมโพเซอร์ตัวนี้นะครับในการช่วยของเราแปลกราวภาษาต่างๆให้มันดูดีมากยิ่งขึ้นโดยการที่เราอาจจะพิมพ์แค่คีย์เวิร์ดที่เราต้องการเข้าไปนะผมก็ให้ AI เนี่ยช่วยเรื่องของการเรียบเรียงให้มันดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับผมเป็น AI อีกตัวนึงนะผมที่หลายคนน่าจะพอรู้จักกันบ้างแล้วก็คือ Text Summarization นะครับผมก็คือมันสามารถที่จะใช้เบราว์
browsing assist ได้นะผมในการสรุปข้อความบนเบราว์เซอร์ได้เนาะเพื่อที่จะให้เราได้ summarize ข้อความต่างๆนะผมในการกด Galaxy AI บนนี้แล้วก็กด summarize นะครับผมก็คือสามารถกดได้เลยแบบนี้นะผมเพื่อให้มันสรุปเนื้อหาต่างๆของเรานะผมให้เราได้เห็นนะว่าบทความบนเว็บไซต์เนี่ยเขียนยังไงผมแต่ว่าอีกอย่างนึงเนี่ยที่มันสามารถทำได้เหมือนกันก็คือการสรุปข้อมูลบน PDF นะผมหรือว่า PDF Overlay Translation นะครับผมก็คือเราสามารถที่จะสรุปเปเปอร์นะมียาว3หน้ากระดาษอะไรเงี้ยให้มันอยู่ในหน้าเดียวหรือว่าเพียงย่อหน้าเดียวได้มันก็ทำให้เราสามารถที่จะย่นเวลาในการที่แบบว่าสามารถที่จะอ่านต่างๆได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถทำได้ในตัวของ Galaxy AI นี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการที่แบบว่าช่วยเช็คกราม่านะผมหรือว่าช่วยดูคำผิดนะผม spelling and grammar อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะดูได้ว่าเราเขียนถูกเขียนผิดหรือเปล่ารวมในตัวของ Note Assist ตัวนี้นะผมก็สามารถที่จะกด Galaxy AI เหมือนเดิมนะผมแล้วก็ดูคำที่เราเขียนผมว่าตรงไหนถูกตรงไหนผิดแล้วก็กด Insert ได้เลยนะผม Galaxy AI ก็จะอยู่ตรงนี้เนาะก็กดเข้าไปผมในเลือกประโยคที่เราต้องการแล้วก็ลองกดดูนะผมแล้วก็ Spelling ดูว่าถูกหรือเปล่าผม What's going on with you นี่ก็สามารถที่จะแก้ได้เลยนะผมโดยที่ง่ายๆเนาะบางทีเราไม่ชัวร์ว่าเราเขียนถูกเขียนผิดหรือเปล่าก็สามารถช่วยให้ Galaxy AI เนี่ยช่วยให้เราเขียนคำให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นได้นะครับทีนี้ผมพาทุกคนมาดูเรื่องของการเล่นกันบ้างดีกว่าหรือว่าการเพลย์เรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ความบันเทิงเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูซีรีส์ดูความบันเทิงดูหนังฟังเพลงต่างๆนะผมบอกได้เลยว่าตัวนี้มันสามารถทำได้หลายอย่างเนาะอย่างแรกเนี่ยคือเรื่องของการที่มันมี AI Dialogue Boost นะผมก็คือบูสต์เสียงอัจฉริยะผมได้ยินชัดทุกบทสนทนาในการดูแน่นอนนะเราอาจจะดูคอนเทนต์ต่างๆนะผมแล้วก็เสียงซาวด์เอฟเฟคต่างๆเสียงรถเสียงระเบิดเสียงอะไรมันดังเกินเสียงพูดอะไรเงี้ยเราสามารถเปิด AI Boost Dialogue ที่ได้ผมเพื่อที่จะได้ยินเสียงคำพูดเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้คนได้ดูกันนะว่าตอนเปิดกับตอนไม่เปิดเป็นยังไงนะครับโอเค Spider-Man Sandman firstI'm gonna lead him inside the statue. Okay, Spider-Man. Sandman's first. I'm gonna lead him inside the statue.หรือว่าเรื่องของอัตราส่วนผมที่เป็น16ต่อ10ตัวนี้นะเวลาเราดูคอนเทนต์เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าขอบมันจะเหลือน้อยมากๆเลยนะผมพร้อมกับจอที่เป็น Dynamic AMOLED 2X ตัวนี้นะก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถดูคอนเทนต์ได้เต็มจอเลยเต็มอรรถรสนะผมแสงสีภาพเนี่ยสวยคมชัดแน่นอนนะหรือว่าเรื่องของการเล่นเกมนะผมรองรับ Ray Taxing นะผมก็สามารถที่จะเล่นเกมหลายๆอย่างได้อย่างเต็มที่แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนเนี่ยไปดูทีละอย่างกันดีกว่านะครับผมต่างๆเนาะแล้วก็สีแสงต่างๆที่เราดูมาเนาะก็บอกเลยว่าภาพจากตาจริงๆนะทุกคนมันดูแบบสมจริงแล้วดูสวยมากๆเลยนะผมจากการที่บอกว่าเราได้ดูจอแล้วจอมันเป็นจอที่แบบว่าขอบมันมีไม่เยอะนะผมแล้วก็การซูมทูฟิลหรือว่าดูออริจินอลเนี่ยการเสียสัดส่วนไปเนี่ยไม่เยอะเลยนะบอกเลยว่าอันนี้ชอบส่วนตัวชอบมากๆแล้วก็ภาพที่ได้เห็นคือมันรู้สึกแบบเหมือนเรานั่งอยู่ในนั้นจริงๆแล้วเราได้เห็นภาพจริงๆนะผมอันนี้ส่วนตัวนะรู้สึกว่าชอบตรงนี้มากๆเลยเนี่ยผมก็อันนี้น่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนซื้อไปแล้วน่าจะแบบติดใจเหมือนกันนะผมนี่อินเทอร์เน็ตค่อนข้างเน่ามากๆเลยนะวันนี้แล้วก็ให้ดูนะผมตัวนี้ยังมีเหมือนเดิมนะผมก็คือตัวของ Dex Mode นะผมหรือว่าจอที่เปลี่ยนให้เป็นคอมพิวเตอร์เนาะก็คือนี่ทุกคนสามารถที่จะเปิดอะไรหลายๆอย่างนะผมหลายๆรูปแบบมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเบราว์เซอร์อีเมลต่างๆเนี่ยเราสามารถเปิดจอพร้อมกันได้เยอะมากๆเลยนะใครที่อยากเล่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆเลยนะคือการที่เราสามารถที่จะเปิดจออะไรต่างๆเนี่ยได้เยอะมากๆเลยผมในการที่เปิด Dex Mode เนาะเผื่อใครที่จะแบบว่าอยากทำคอนเทนต์หรือว่าอยากใช้งานจริงๆที่เหมือนคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้ตัวของ Dex Mode ตัวนี้แล้วก็จะเปิดอะไรก็คือเปิดไปเลยทุกคนคือเปิดได้เยอะมากๆเลยนะครับผมอันนี้ยังคือแบบว่าเต็มจอไปแล้วยังเปิดเพิ่มได้อีกนะตัวนี้นะผมเผื่อใครที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆมันแบ่งจอหรือว่ามันเปิดใช้จองานจอพร้อมกันเนี่ยมันได้หรือเปล่านะได้แน่นอนผมแล้วก็ไม่ค้างไม่กระตุกด้วยนะตัวนี้เพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันเนี่ยให้มาเยอะอยู่แล้วนะผมซึ่งบอกเลยว่าใครที่กำลังจะซื้อไปใช้เนาะก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะตัวนี้ได้เลยนะครับผมนี่ยังสามารถเปิดเกมเพิ่มอีกจอได้อยู่นะครับผมแบบนี้เลยนะเผื่อใครที่บอกว่าเนี่ยก็ไม่อยากเปลี่ยนเราอยากใช้ Dex Mode อยู่นะแล้วก็เล่นเกมไปด้วยนะผมดูคอนเทนต์ไปด้วยอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะดูได้แล้วก็เล่นเกมไปด้วย
หรือแม้แต่นี่นะผมการที่เราไม่ได้เปิดเป็นตัวของ Dex Mode นะทุกคนมันก็ยังสามารถที่จะแบ่งจอได้หลายจอเหมือนกันนะผมอันนี้ก็จะเป็น1จอที่เป็นเบราว์เซอร์นะผมเป็น Facebook นะผมที่ผมใช้อยู่เนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวของ Gallery นะครับผมเราสามารถดึงอย่างอื่นขึ้นมาเพิ่มได้อีกนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะสามารถนี่สามารถดึงอย่างอื่นขึ้นมาได้อีกเพิ่มอีกคือแบบว่ามันแบ่งได้หลายจออันนี้คือความพิเศษในการที่แบบว่าชอบอีกอย่างนึงนะเพราะว่าแม้แต่อยู่ใน Dex Mode หรือว่าไม่อยู่ใน Dex Mode อ่ะมันก็สามารถที่จะแบ่งจอได้หลายจอแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวลองพลิกให้ดูนี่พลิกให้ดูมันก็จะแบ่งเป็นซ้ายขวาแบบนี้นะผมถ้าเป็นจอใหญ่ๆแบบนี้นะแต่ว่าป๊อปอัพอื่นๆน่ะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะผมนี่ยังมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่อันนี้มัน1 2 3ผมเปิดมา4 5 6 6แบ่งมาผมเปิดมา6จอนะผมที่ผมเปิดมาตอนนี้ก็แล้วแต่เลยใครใช้อะไรบ้างยังไงบ้างผมก็สามารถที่จะแบ่งตามใจชอบได้เลยโดยรวมแล้วหลายคนน่าจะพอรู้จัก Galaxy Tab S10 Ultra เพิ่มมากขึ้นแล้วแล้วก็ได้เห็นแล้วนะผมว่ามันสามารถใช้งานด้านไหนได้บ้างเนาะจริงๆมันก็คือ Work Hard Play Hard ได้เลยนะผมแล้วก็สเปคที่ให้มาคือจัดหนักจัดเต็มแล้วจริงๆนะผมรวมถึงเรื่องของการที่มันมี Galaxy AI ด้วยเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผมยิ่งการที่บอกว่าเราได้ใช้ Galaxy AI ในหน้าจอใหญ่ๆนะผมที่เราสามารถที่จะทำงานของเราเนี่ยได้เสร็จไวมากยิ่งขึ้นหรือว่าได้ใช้งานประสิทธิภาพของการทำงานน่ะได้มากยิ่งขึ้นจริงๆนะผมก็ถือว่าตัว Galaxy Tab S10 Ultra ตัวนี้เนี่ยทำงานได้เต็มที่มากๆแล้วใครที่สนใจเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองซื้อไปสักเครื่องนึงนะไว้ติดตัวไว้สักเครื่องนึงเนาะเพราะว่าเราสามารถใช้แทนหลายๆอย่างในชีวิตตอนนี้ได้เลยอย่างผมตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมมีแค่เครื่องนี้ก็น่าจะจบแล้วนะผมเพราะว่างานทั่วไปตอนนี้มันไม่ได้เป็นงานสกิลที่บอกว่าเราต้องแบกคอมอะไรไปใหญ่ๆแล้วนะผมการที่เรามีแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวแล้วก็เราซื้อเราได้ตัวของปากกา S Pen แบบนี้มานะผมแล้วก็ตัวของคีย์บอร์ดมาด้วยเนี่ยก็ถือว่าทำให้การจบงานเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทุกที่ทุกเวลาจริงๆนะผมที่สามารถที่จะผลิตคอนเทนต์อะไรออกมาหรือว่าที่จะตัดต่อวิดีโอตัดคลิปวิดีโอในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเขาเรื่องของการที่แบบเราดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้เลยเหมือนเราพกจอใหญ่ๆไปดูคอนเทนต์ข้างนอกอะไรเงี้ยไปนั่งคาเฟ่ต่างๆรวมไปดูคอนเทนต์ไปดูไปเดินเล่นอะไรเงี้ยเราสามารถพกตัวของ Galaxy Tab S10 Ultra ตัวนี้เนี่ยไปเพื่อแบบไปดูความบันเทิงข้างนอกก็ได้อย่างการไปปิกนิกก็ได้ผมไปนั่งดูแบบกับครอบครัวกับเพื่อนกับแฟนอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะผมหรือว่าใครจะไปทำอะไรอย่างอื่นตามที่ทุกคนต้องการเนี่ยจากที่เรารีวิวมาให้ทุกคนได้เห็นกันเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นอีกตัวนึงที่หลายคนน่าจะชอบเหมือนกันหรือว่าใครที่มีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมซึ่งใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้หรือว่าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะผมในตัวของ Galaxy Tab S10 Ultra ตัวนี้หรือว่าใครที่มีคำถามเพิ่มเติมผมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะผมเผื่อเราจะมาตอบคำถามให้กับทุกท่านหรือก็มารีวิวเพิ่มเติมให้กับทุกท่านเกี่ยวกับ Galaxy Tab S10 Ultra ตัวนี้อีกนะผมหรือว่าใครที่อยากได้หรือใครที่กดสั่งซื้อแล้วสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะผมวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาถึงจุดนี้นะผมยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ดูกันมากเลยนะผมและนี่คือทั้งหมดจาก DK Land นะครับ